อีกเรื่องนึงครับก็คือประเด็นเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาเราได้ยินในพื้นที่ข่าวสำหรับพรบ.คอมพิวเตอร์มาโดยตลอดสำหรับผู้ที่กระทำความผิดทางไซเบอร์ระหว่างนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับตัวร่างพรบ.คอมพิวเตอร์ประกอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พิจารณากันอยู่โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ระหว่างนี้ก็มีความเห็นนะครับมีข้อมูลจากทางร้อยเอกธินพันธ์นาคตะครับสำหรับบทบาทของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งทางร้อยเอกธินพันธ์เป็นประธานมีคำสั่งนัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาและตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งทางคณะกรรมการกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนของสวทเป็นผู้เสนอและก็จะส่งต่อไปที่รัฐบาลผลการศึกษาก็พบข้อกังวลต่อภาวะอันตรายความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประเทศจะถูกโจมตีถูกจารกรรมข้อมูลมีโอกาสที่จะถูกทำลายให้เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงมองว่าควรจะต้องมีมาตรการรองรับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ยังไม่มีกลไกนะครับหรือว่ามีหน่วยงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันนะครับวางแผนรับมือภัยคุกคามร่างกฎหมายก็ยังต้องใช้เวลาที่จะไปพิจารณากันอีกนานนะครับก็เลยเสนอให้นายกรัฐมนตรีนะครับใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่ากปช.ขึ้นมานะครับนายกหรือว่านองนายกที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเข้าร่วมกันเป็นกรรมการด้วยนะครับข้อเสนอของคณะกรรมการสปช.นะครับก็ยังเสนอให้มอบอำนาจแก่ทหารเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายที่มาออกบังคับใช้นะครับในสถานการณ์ในตอนนั้นด้วยหากเกิดวิกฤตและแรงนะครับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากทหารจากเดิมเองที่ร่างกฎหมายก็เสนอให้กปช.นะครับกำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาในระหว่างที่กำลังจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่นะครับในการคุ้มกันนะครับในการคุ้มกันป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์ครับกับก็เป็นประเด็นนะครับและทางฝ่ายความมั่นคงรอมายอมรับโดยตลอดว่าประเด็นของการโจมตีทางไซเบอร์เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันครับ